In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen.วัสสลาตุวัสสลามุอะลานบียินามุฮัมมัดคอตมิลอัมบียาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับประเด็นที่ผมจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ใช้อวัยวะต่างๆในเรือนร่างของเรานี้แสดงออกถึงการขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มนุษย์ได้อิบาดะห์ต่อพระองค์แน่นอนเหลือเกินการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์นั้นก็ใช้ร่างกายของเราในรูปแบบเขาเรียกอิบาดะห์บาดานียะใช้ร่างกายในการอิบาดะห์เคารพภักดีต่อพระองค์แต่อย่าลืมว่าร่างกายที่เราทำอิบาดะห์ต่อพระองค์นั้นมันประกอบไปด้วยหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นมือของเราไม่ว่าจะเป็นปากของเราไม่ว่าจะเป็นหูของเราตาของเราตลอดจนกระทั่งเท้าของเราก็จะต้องแสดงออกในรูปแบบของการทำอิบาดะห์ร่วมกันทั้งหมดฉะนั้นเราทำอิบาดะห์นั้นเราไม่ได้ทำเป็นบางส่วนของร่างกายนับตั้งแต่จิตใจที่อยู่ข้างในที่มุ่งมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ผูกมัดกับพระองค์แสดงออกถึงการปฏิบัติอย่างจริงจังที่เราไม่สามารถที่จะปลดออกจากพระองค์ได้ในการผูกมัดกับพระองค์ก็ให้แสดงออกมาในรูปแบบการปฏิบัตินะครับฉะนั้นในจิตใจของเราที่เราเรียกกันว่าอะกีดะห์เป็นเรื่องที่ผูกมัดกับพระองค์แต่นี้คำว่าผูกมัดกับพระองค์นั้นผูกมัดในคำสั่งของพระองค์อย่างแน่นเหนียวหรือผูกมัดต่อคำสั่งของพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเว้นช่องในการที่จะละจากการที่จะผูกมัดกับพระองค์ก็พูดกันง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นยามปกติหรือในยามทุกข์ยากลำบากแค่ไหนหัวใจก็ยังผูกมัดกับพระองค์อยู่อย่างนั้นจะจนแค่ไหนแล้วก็คงไม่ไปเล่นการพนันเพื่อที่จะเสี่ยงโชคเพื่อที่จะให้ได้มาเพราะเป็นการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามถ้าเราหันไปเรื่องของการพนันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามเท่ากับรังปลดข้อผูกมัดระหว่างเรากับพระองค์ออกผูกมัดในคำสั่งของพระองค์ตรงนี้เราก็ปลดปล่อยฉะนั้นที่มีความเป็นห่วงกับพี่น้องทั้งหลายนั้นก็คือเรื่องที่ว่าเราได้ประสบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอย่างที่กำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ในช่วงที่กำลังรุนแรงนั้นหัวใจของเราก็ไม่เคยที่จะปลดออกจากการผูกมัดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็วิงวอนขอต่อพระองค์ตลอดและเราก็ผูกมัดในรูปแบบการกระทำตามคำสั่งของพระองค์ที่ให้ท่านนบีมาบอกนบีบอกว่าเมื่อเปิดเหตุโรคติดต่อจะทำอย่างไรเราก็ผูกมัดกับคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลตลอดเวลาเราก็ดำเนินชีวิตของเรามาในรูปแบบที่ว่าจะทุกข์ลำบากหรือว่าจะสะดวกสบายหรือจะอยู่ในยามปกติหรือยามขับขันอะไรแค่ไหนไม่มีการที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยปลดออกจากการที่ผูกมัดกับพระองค์เพราะว่าคำว่าอะกีดะห์นะท่านทราบไหมครับท่านคงจะทราบแล้วว่าอะกีดะห์อักดุแปลว่าข้อผูกมัดผูกมัดเปรียบเสมือนเชือกที่ผูกมัดกันเป็นปมแน่นที่ยากลำบากต่อการที่จะแก้ออกฉะนั้นเราทุกวันนี้เราผูกมัดกับพระองค์นั้นแน่นหนาแค่ไหนผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ผูกมัดพระองค์อย่างแน่นหนาแล้วก็แสดงออกมาในทางปฏิบัติด้วยการขอบคุณพระองค์ให้ไ
จะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจะมีโรคโควิด19หรือจะร้ายแรงแค่ไหนเราก็ผูกมัดกับคำสั่งของพระองค์เราจะไม่มีการหันหลังให้กับคำใช้ของพระองค์และเราจะไม่มีการฝ่าฝืนในคำสั่งของพระองค์ฉะนั้นอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่าถึงเราจะตกทุกข์ได้ยากลำบากในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดเหตุจากโรคโควิดนี่นะครับเราก็จะเป็นคนที่จนแล้วก็ไม่ไปขโมยใครลำบากก็ไม่ไปกดขี่ข่มเหงใครแล้วก็เราจะเป็นคนที่ไม่ฝ่าฝืนระบบบัญญัติของพระองค์เราหันเข้าหาในข้อปฏิบัติของพระองค์ว่าเรานี่มันบกพร่องหรือไม่นี่เขาเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักในการที่จะยอมรับในข้อปฏิบัติของตัวเองฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเรายอมรับเราต้องเป็นคนที่ทำอะไรขึ้นมาเหมือนกันอย่างก็คือต้องทำใจก็คือต้องรองรับในข้อปฏิบัติของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้นว่าเราจะอยู่ในสภาพเช่นใดก็ตามท่านผู้ชมที่เคารพอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยมนุษย์จะต้องรู้จักใช้อวัยวะต่างๆในขอบคุณพระองค์ให้มากเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัลลอฮุอัคเราะญะกุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอ์ลามูนชัยอ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้พวกเจ้านี่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าในสภาพที่พวกเจ้านั้นไม่ทราบอะไรเลยแน่นอนเด็กทารกที่เกิดมาก็ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรดวงตาก็ยังไม่ได้ลืมหูก็ได้ยินแต่ยังไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจอะไรได้ก็ยังในสภาพที่ยังไม่รู้อะไรแต่แล้ววะจาละแล้วกุมุซัมوالأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون และพระองค์ก็เลยทำให้พวกเจ้านั้นได้ยินก็หมายว่ามีหูที่ได้ยินและก็ดวงตาที่มองเห็นและหัวใจที่สามารถจะทำความเข้าใจได้ก็คือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าหูเนี่ยสามารถที่จะฟังอะไรแล้วเกิดความเข้าใจบอกอะไรแล้วเกิดความเข้าใจได้ยินอะไรแล้วนะครับและดวงตาเห็นอะไรแล้วก็รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นสีอะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จะทำความเข้าใจได้หรือศึกษาได้นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการพัฒนาขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นลัลละกุมตัชกูรูนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ทำการขอบคุณพระองค์ฉะนั้นคนเรานะครับเมื่อรู้ตัวเองว่าเดิมทีเดียวนั้นหูเราฟังก็ไม่รู้เรื่องตาเรามองอะไรก็ไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนเกิดขึ้นมานั้นตาก็ยังไม่ได้ลืมด้วยซ้ำแล้วหัวใจก็ไม่สามารถจะทำความเข้าใจอะไรกับใครได้แต่แล้วทุกวันนี้เราได้เจริญเติบโตมาด้วยการพัฒนาการที่อัลเลาะห์ให้มานี้จนกระทั่งหูของเรานี่ฟังกันรู้เรื่องดวงตาของเรามองอะไรเห็นชัดเจนทำให้เราได้แยกแยะอะไรได้แล้วก็หัวใจทำความเข้าใจได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าหวังว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณแล้วขอบคุณต่อพระองค์ทำอย่างไรจะเป็นดวงตาก็ดีจะเป็นหูก็ดีหรือจะเป็นหัวใจก็ดีก็ให้แสดงออกในรูปแบบของการที่เป็นไปตามคำสั่งของพระองค์ฉะนั้นเราเห็นได้ว่าหูของเราเนี่ยเราควรที่จะต้องฟังอะไรเราฟังสิ่งที่พระองค์ได้ทรงใช้หรือว่าไปฟังในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามหูของเราไปฟังการนินทาอัลเลาะห์ให้มาจากเดิมไม่ได้ยินแล้วมาได้ยินแล้วเราใช้ไปฟังการนินทาอย่างนี้หรือจะเรียกว่าขอบคุณการขอบคุณนั้นก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ในเรื่องใช้ในเรื่องห้ามเรื่องใช้เราก็ปฏิบัติอัลเลาะห์ใช้ให้เราทำอะไรหูเราก็ไปฟังในสิ่งที่ที่พระองค์ทรงใช้ในเมื่อว่าอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นมาหูเราได้ยินนี่เราก็หูไปใช้ในเรื่องที่ฟังในเรื่องที่ดีว่าอัลลอฮ์จะใช้อะไรเราดวงตาเราก็มองในสิ่งที่ดีนะครับอ่านอัลกุรอานมองอัลกุรอานหรือว่ามองสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นหรือว่ามองลูกหลานหรือลูกภรรยาของเราที่อยู่มาด้วยกันนั้นเขาขาดอะไร
หรือว่าเขาเป็นผู้ใดเราจะต้องเป็นผู้ที่มองเราจงอย่าไปมองผิดที่เรามักจะมองในเรื่องการเกษตรมากเกินไปคำว่ามองการเกษตรนั้นไม่ว่าจะไปฟังในเรื่องการเกษตรการเกษตรตรงนี้ไม่ได้หมายว่าการเกษตรจริงๆตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็หมายความว่าทั้งหูก็ดีตาก็ดีนั่นน่ะเอาไปกลางทุ่งกลางนาอย่างเดียวไม่ได้มองคนว่าเขาทำอะไรหรือว่าไม่ได้มองดูว่าลูกของเราหรือว่าภรรยาของเรานั้นว่าเราจะต้องมองดูว่าเขาขาดอะไรหรือมีใครที่จะมาทำร้ายหรือเราจะปกป้องเขาอย่างไรหน้าที่ของเราที่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างไรนะครับนี่คือเรียกว่าขอบคุณฉะนั้นการขอบคุณนี่มาใช่หูเนี่ยจะขอบคุณก็พูดไม่ได้ฉะนั้นการขอบคุณไม่ได้หมายถึงว่าพูดออกมาด้วยคำว่าขอบคุณอย่างเดียวฉะนั้นก็ปากพูดออกมาใช่ขอบคุณแต่ถ้าปากไปนินทาใครอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องการทรยศหรือเนรคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นปากของเราที่พูดออกมาที่อัลเลาะห์ให้มีปากมีลิ้นออกมาเปล่งเสียงออกมาได้ฟังกันรู้เรื่องสื่อสารกันได้ทั้งในครอบครัวและคนนอกครอบครัวอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเนี้ยมาอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับมนุษย์แต่มนุษย์รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ขอบคุณหรือไม่นะครับบางคนมีปากแต่ว่าพูดทีไรก็เกิดปัญหาทุกครั้งถึงว่าบางคนเขาก็บอกว่าหยุดพูดดีกว่าพูดนะครับเพราะว่าเราเห็นแต่ใครพูดไม่ดีนบีก็บอกไว้แล้วมังกาอายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลค่อยรอนเอาลิยสวดผู้ใดก็ตามที่มีความศรัทธาต่อเราและเชื่อมั่นในวันอาคิเราะห์เขาจะต้องเป็นคนที่พูดดีแต่ถ้าหากพูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งเสียฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญการที่เราพูดดีนั้นแน่นอนเหลือเกินเท่ากับเราเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามือของเราอวัยวะส่วนต่างๆของเรานี่ถ้าเราเอามาทำในสิ่งที่ดีงามก็ถือว่าเป็นการขอบคุณพระองค์นะครับและอีกอายะห์หนึ่งในส่วนสำคัญในอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยถ้าเราทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนเหลือเกินพระองค์ก็จะตอบแทนให้แต่ถ้าหากว่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วเกินผลตอบแทนก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอย่างนี้วะลาตักฟูมาไลซะละกะบิฮิอินนัสซัมอะวัลบอซอรวัลฟูอาดกุลลูอูลาอิกะกานอันฮุมัสอูลาและเจ้าจงอย่าได้ตามแนวทางของใครในสิ่งที่เจ้าไม่รู้ฉะนั้นท่านไม่มีความรู้ในเรื่องใดแล้วเนี่ยท่านจะต้องเป็นคนที่ศึกษาให้รู้ว่าสิ่งนั้นจะตามได้หรือไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮ์พูดเพื่อที่ท่านทุกคนได้พิจารณาถึงอวัยวะต่างๆของเราว่าเราจะใช้มือไปหยิบฉวยนั้นคือจะต้องเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นถูกหรือไม่ถูกไม่ใช่ว่าหยิบไปก่อนยังไม่รู้เลยว่าฮาลาลหรือฮารอมอันนี้ก็ไม่ได้อย่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ตามหรืออย่าได้ตามแนวทางของเรื่องอะไรก็ตามที่ในที่เจ้ายังไม่รู้เนี่ยเจ้าไม่มีความรู้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินคนเราอย่าทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้แล้วก็เช่นเดียวกันก็จงอย่ารู้อย่างเดียวโดยไม่ได้ทำก็จะเป็นยะฮูดีกับนัสรอนีกลุ่มหนึ่งก็ทำไปโดยก็ไม่รู้อีกกลุ่มหนึ่งก็รู้แล้วก็ไม่ยอมทำดังนั้นก็เสียหายทั้งคู่นะครับฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ทำไปด้วยความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะอะไรอินนัสซัมอะวัลบอซอรวัลฟูอาดะแท้จริงหูของเราดวงตาของเราและหัวใจของเรากุลลูอูลาอิกะกานอันฮุมัสูลาทั้งหมดนั้นน่ะจะต้องถูกสอบสวนทั้งสิ้นทั้งหมดนั้นก็คือหมายว่าจะเป็นหูก็ดีตาก็ดีหรือจะเป็นหัวใจก็ดีถูกสอบสวนทั้งหมดรับผิดชอบทั้งหมดคำว่ารับผิดชอบก็คือถูกสอบสวนว่าเรานี่ได้มองอะไรในแต่ละวันนี้นะครับเราใช้ดวงตาของเราหูของเราหัวใจของเรานี่ไปในเรื่องอะไรแต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ย
เท่ากับเราลดคุณค่าในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้มาที่เหนือกว่าสัตว์โลกอื่นดวงตาของคนเรานะครับมีความสำคัญมากถ้าหากว่าเราจะแลกเป็นเงินเป็นทองเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเราก็ไม่เอาจะเอาอะไรมาตีเป็นคุณค่าไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งอื่นๆที่อัลลอฮฺให้อ่ะฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราเอามาใช้ให้แบบลักษณะเดียวของมีค่าเราใช้กับของที่ให้เป็นของมีค่านี่คืออะไรมองก็มองไปในของดีถ้าเราไปมองของไม่ดีเนี่ยของที่เป็นฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามแล้วเราไปมองแล้วมันจะชักจูงให้เราเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยไปสู่ไฟนรกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์ให้มาอย่างดีแต่เราเอาไปใส่ในไฟนรกเหมือนกับอย่างนั้นอันนี้เท่ากับเราเนี่ยลดค่าในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้มานี่มีคุณค่ามากนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจากหูของเราก็ดีเราฟังอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่ในเรื่องนินทาด่าว่ากันแล้วก็เราก็ฟังไม่ได้ยินก็พยายามฟังมีความมนะเพื่อที่จะให้ได้ยินเหมือนกับว่ามีความมนะที่ใช่หูของเรานั้นไปสู่ไฟนรกฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ทั้งสิ้นก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเรามีของดีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้มาไม่ว่าจะเป็นปากของเราไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นตาแล้วก็อวัยวะส่วนอื่นๆนี้เราจะต้องให้มีการร่วมกันในรูปแบบของการอิบาดะห์ต่อพระองค์อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเหมือนกับเราถือศีลอดบางคนบอกถือศีลอดที่มันไม่เกิดการตักวามันไม่เกิดการตักวานักวิชาการได้บอกว่าการที่ใช่ถือศีลอดเกิดการตักวาเหมือนอย่างอัลกุรอานที่ได้บอกละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่พระเจ้าได้เกิดวันนั้นเองนั้นก็ให้ใช้อาวิวะทุกส่วนนี่ถือศีลอดไม่ใช่ถือศีลอดในบางส่วนของอวัยวะเช่นปากของเรานี่ไม่ทานอาหารแล้วก็ถือศีลอดส่วนหูของเรานั้นเราไม่ถือศีลอดเราไปฟังการนินทาตาของเราก็ไม่ได้ถือศีลอดเราก็ไปดูในของที่ฮารอมของที่ต้องห้ามอย่างนี้มันก็จะเกิดการตักวาไม่ได้ฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ตามขอให้มีข้อผูกมัดกับพระองค์ด้วยหัวใจแล้วก็แสดงออกในทางปฏิบัติของอวัยวะต่างๆถ้ามิเช่นนั้นแล้วอวัยวะต่างๆเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์นะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.